ในภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจเรื่องจริงของเด็กธรรมดาสู่นักกอล์ฟระดับโลกเรียกได้ว่าเป็นนักอัตชีวประวัติที่น่าจับตามองค่ะสำหรับภาพยนตร์โปเมโดยบริษัททรานส์ฟอร์เมชั่นฟิล์มจำกัดค่ะร่วมกับบริษัทบีฮีมอธแคปิตอลจำกัดค่ะบริษัทนอสตาสตูดิโอจำกัดบริษัทเอ็มพิเจอร์จำกัดโปเมเป็นหนังที่สร้างจากเรื่องจริงของโปเมค่ะนักกอล์ฟระดับโลกค่ะสู่หนังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมกำกับการแสดงโดยผู้กำกับน้องใหม่ไฟแรงอย่างคิมธนวัฒน์ค่ะนำแสดงโดยเอกธเนศค่ะรับบทเป็นพ่อค่ะเปิ้ลหัทยารับบทแม่และ2นางเอกใหม่ค่ะคิสซี่กฤษณีและปิ่มอัจฉริยาค่ะรับบทโปเมค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องโปเมเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนนึงค่ะที่มุ่งมั่นตั้งใจในกีฬากอล์ฟชีวิตผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายค่ะทั้งในวันที่ประสบความสำเร็จจนถึงวันที่ตกต่ำและกลับมาผงาดอีกครั้งค่ะกับนักกอล์ฟมือวางอันดับ1ของโลกโดยภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าฉายในวันที่8สิงหาคมนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวครอบครัวของจุธานุการนะฮะโดยเน้นที่น้องเมย์ปริยาจุธานุการก็ชีวิตเขานี่ค่อนข้างแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้มข้นมากมีทั้งหยาดเหงื่อน้ำตาอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าจะส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนดูได้จริงจริงหนังเรื่องนี้มันแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้นะครับคือว่าปกติชีวิตคนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็คือน้องเมย์ก็น่าจะเป็นตัวแทนของอีกหลายๆครอบครัวได้นะซึ่งหลายๆครอบครัวก็ไม่ได้มีแบบฐานะร่ำรวยอะไรต่างๆเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่มันจะต้องแลกมาก็คือมันจะต้องแลกด้วยความมุ่งมั่นสิ่งที่น้องเขาพยายามจะพรีเซนต์ให้ดูก็คือว่าคนต้องมีความฝันแล้วเขาก็ทำตามฝันทุกวันนอนหลับตื่นมาก็ทำฝันตื่นมาก็ทำฝันทำให้ฝันที่เขาคิดเนี่ยใกล้เข้าไปทุกวัน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 จนวันหนึ่งมันก็จะเป็นความจริงขึ้นมาได้นะฮะเขาก็เลยอยากจะฝากอันเนี้ยให้เด็กๆได้ดูให้ครอบครัวได้ดูว่าทำยังไงที่คุณจะถึงฝันของคุณให้เร็วขึ้นไม่ต้องรอจนจบมหาลัยหรือจะไปรู้หรอกว่าคุณจะเหมาะกับอะไรหาให้เจอแล้วก็ทำมันเลยทุกวันทุกวันทุกวันจนวันที่น้องเขาก็มีที่ประสบความสำเร็จมีวันที่เขาท้อแท้หล่นลงมาแล้วเขาก็กลับขึ้นมาประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะว่าเขายังทำอยู่ทุกวันนั่นเองอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่หนังพยายามจะบอกครับสำหรับซี่มันเป็นความท้าทายแบบใหม่เลยค่ะเป็นอะไรที่ยากมากๆแล้วก็แค่ตัวเนื้อเรื่องก็สุดมากแล้วคือจำได้ว่าตอนที่พวกเราได้บทกันแรกๆตอนที่มานั่งเวิร์กช็อปด้วยกันตอนนั้นทุกคนอ่านแล้วแบบน้ำตาไหลกันนะเพราะว่ามันหนักหน่วงจริงๆเราไม่คิดว่าคนคนนึงจะเจออะไรอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วก็ซี่ว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเลยที่ได้นำเรื่องราวของโรเมนมาให้คนอื่นได้รับรู้เราก็รู้ว่าเนี่ยสิ่งที่เขาเป็นในทุกคนเนี่ยเขาไม่ได้ได้มาง่ายๆเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะมากๆทั้งเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องการฝึกซ้อมที่ทรหดมากๆก็ทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างชื่อเรื่องเลยค่ะอัจฉริยะต้องสร้างคือเป็นอัจฉริยะหรือเป็นคนเก่งเนี่ยไม่ได้ได้มาง่ายๆแต่มันต้องสร้างขึ้นมาตั้งแต่เด็กๆใช่อ๋อทุกอย่างมันมีทั้งยากทั้งง่ายทั้งนั้นเลยนะเรื่องนี้เนี่ยก็ถ้าจะบอกว่ายากก็คือเหมือนที่พูดบนเวทีเนี่ยทำยังไงให้มันเห็นทุกมิติของบทที่เรารับเนี่ยนะคือบทพ่อเนี่ยที่คือเพื่อที่จะเห็นว่าการที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่มีมิติเดียวมันประกอบด้วยองค์ประกอบมากมายในครอบครัวนะแม่ก็สำคัญตัวลูกเองเนี่ยสำคัญที่สุดนะแล้วก็สังคมโดยรอบอย่างวงการกอล์ฟเนี่ยนี่เป็นเรื่องกอล์ฟก็เป็นเรื่องของวงการกอล์ฟจริงๆแล้วมันมีมิติเลยขึ้นไปอีกเลยว่าทั้งระดับประเทศไปสัมพันธ์จริงๆหนังเรื่องนี้มันบอกอะไรหลายอย่างมากมายเพราะนั้นเนี่ยความยากถ้าจะบอกก็คือว่าจะทำยังไงที่จะถ่ายทอดทุกมิติเนี่ยในความเข้าใจของเราเนี่ยนะในมุมที่เราอยากจะมองว่ามันจะเป็นประโยชน์มากกับการพัฒนาทุกๆวงการไม่ใช่จำเป็นเฉพาะเรื่องวงการกอล์ฟเอาไปใช้กับได้ทุกวงการทุกครอบครัวสำหรับพี่เปิ้ลนะคะก็ที่รับเรื่องนี้พี่ก็คิดเยอะว่าบทที่ออกมาเนี่ยเราจะทำได้ไหมเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยเขามีอยู่จริงเป็นเรื่องราวของความเป็นจริงในครอบครัวเขาแต่สิ่งหนึ่งที่พี่เปิ้ลเห็นก็คือในพี่เปิ้ลเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนมีความเป็นแม่แม่ย่อมอยากให้ลูกประสบความสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันในครอบครัวเนี่ยมันมีจุดพลิกผันหลายอย่างในเมื่อหัวหน้าครอบครัวก็มีความมุ่งมั่นอย่างหนึ่ง
ตัวเราเองก็อยากจะทำความฝันของลูกๆและครอบครัวให้เป็นความจริงแล้วมันก็มีความอึดอัดหลายอย่างเกิดขึ้นซึ่งตรงเนี้ยพี่เพิ่นว่าอยากให้ทุกคนมาเห็นน่ะว่าบางทีชีวิตของคนเราบางทีเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันลำบากฉันลำบากขนาดนี้นะแต่ก็มีคนที่ลำบากกว่าและมีคนที่เขาไม่ท้อแท้ต่อความลำบากของเขาเขาสู้อดทนฟันฝ่ามุ่งมั่นจนเขาเห็นว่าคนที่เขารักเนี่ยไปถึงจุดฝันนั่นก็คือลูกของเขาอันนี้มันเป็นความเซนซิทีฟและเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัวที่อยากให้ทุกคนมาดูค่ะก็อย่างที่ทุกคนได้พูดไปนะคะก็จะเห็นว่าจริงๆทุกตัวละครอ่ะมีสิ่งที่ตัวเองต้องต่อสู้มากๆอะไรเงี้ยเมย์ก็มีเรื่องที่ต้องต่อสู้อย่างตัวละครของหนูอ่ะก็หนูนับถือหัวใจเขามากๆตั้งแต่หนูได้อ่านบทแล้วก็ได้คุยกับพี่คิมผู้กำกับหนูรู้สึกว่าถ้าเป็นหนูแล้วหนูไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอ่ะหนูไม่รู้เลยว่าหนูจะกลายเป็นคนแบบไหนอะค่ะแต่เขาสามารถประสบความสำเร็จในแบบของเขาได้ในทุกๆวันนี้ในแบบวิธีที่เขาเชื่อแล้วเขาก็สู้มาด้วยแบบด้วยหัวใจที่ดีมากๆของเขาอะค่ะก็อยากให้ทุกคนไปดูจริงๆมั่นใจว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้ค่ะเราก็ผมว่าทุกคนก็ตั้งใจทำกันเต็มที่แล้วนะครับเรื่องสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของผู้ชมนะครับที่เราก็อยากจะให้หนังดีๆอย่างเงี้ยมันไปถึงไม่ว่าจะเป็นผมว่ามันมากกว่าเรื่องเยาวชนนะมันไปแล้วมันเป็นสถาบันครอบครัวนะครับการประคับประคองนะครับทุกอย่างเพื่อจะทำให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะต้องอยู่บนความพอดีของทุกๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับในหนังเรื่องนี้จะเห็นคอนฟลิกต์ของพ่อของแม่แบบชัดเจนมากแต่ว่าไม่ว่าจะวิธีไหนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็ทำให้น้องเมย์ไปเป็นที่หนึ่งของโลกได้ทั้งสองวิธีแล้วนะครับ